ไปที่เรื่องของโซเชียลค่ะที่ตอนนี้กำลังแชร์หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะวัตถุประหลาดอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนจะคล้ายกับขนนกคล้ายกับปุยนุ่นแล้วไปอยู่บนสายไฟฟ้าเดี๋ยวขึ้นข้างบนเดี๋ยวลงข้างล่างเดี๋ยวชวนดูกันหน่อยว่าก็ตกใจวัตถุอะไรเนี่ยค่ะเขาแชร์กันอยู่เนี่ยคุณดูแล้วคุณว่าเป็นอะไรฮะคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมว่ามันคืออะไรฮะโอ้ยังดูแล้วเหมือนจะเป็นนกพิราบไหมก็ไม่ใช่นะคะแต่นี่คือคนถ่ายลักษณะกล้องเหมือนซูมอยู่ด้วยนะมันเล็กเนี่ยนี่หรือว่ามันเป็นลมที่พัดอะไรปลิวขึ้นไปหรือเปล่าค่ะก็วนอยู่แถวนั้นนานนะมีคนแชร์กันเยอะมากก็สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ค่ะบอกว่าเป็นคลิปที่เห็นวัตถุสีขาวคล้ายกับขนนกปุยนุ่นแล้วเคลื่อนไหวเร็วมากเลยนะคะเคลื่อนจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงตามสายไฟด้วยไปเร็วมากนี่เขาถ่ายคลิปได้ยาวทีเดียวแล้วก็พลิกไปพลิกมาค่ะก็สร้างความแปลกใจให้กับคนที่พบเห็นในสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางค่ะก็ยังไม่มีใครให้คำตอบได้เหมือนกันว่าคืออะไรลองไปฟังเสียงของพี่ที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ค่ะครับเป็นเรื่องแปลกมันทำไมไม่หลุดไปนอกหน่อยไงมันทำไมไม่หลุดมันไปได้สบายเลยนะวิ่งขึ้นไปเลยครับวิ่งขึ้นไป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 โน่หายไปแล้ววิ่งขึ้นชันแล้ววิ่งไปในความชันได้ด้วยงงไหมคะมันคืออะไรอะวานิสาคุณผู้ชม Facebook Live บอกเราหน่อยก็ยังไม่รู้ค่ะแต่มีคนเขียนมาบอกว่าเอ๊ะนกก็วิ่งเร็วไปนะคงไม่ใช่นกน่าจะเป็นบินใช่ไหมเออนกมันต้องบินนะค่ะมันไม่เดินลอยอย่างนี้นะผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่เจ้าของคลิปด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกธนาฉัตรทองพิรมค่ะอยู่ที่สภ.คลองท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะอยู่ที่สภ.คลองท่อมเนี่ยประมาณสัก6 โมงเช้าของเมื่อวานนี้23 กันยายนที่ผ่านมา อยู่ใกล้ๆกับไซต์งานก่อสร้างบ้านพักผู้บัญชาการขณะที่ตนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ห้องวิทยุบนชั้น3ค่ะกำลังหันไปสูดอากาศริมหน้าต่างโอ้โหว่าแบบนี้แล้วก็เห็นวัตถุเนี่ยเคลื่อนไปมาต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายหน่อยตอนแรกยังไม่ค่อยแปลกใจก็เลยยังไม่ได้สนใจอะไรมากกลับมาอีกทีนึงเข้าห้องน้ำมาก็ยังเห็นวัตถุนี้เคลื่อนไปมาอยู่แบบนี้จนกระทั่ง8 โมงเช้าก็ยังอยู่ค่ะถ่ายคลิปโมงนะโอ้โหเอ๊ะไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือเขามีอะไรติดอยู่ที่กล้องไหมนี่ก็ไม่แน่ใจแต่เหมือนมันวิ่งได้จริงๆนะทีนี้พอหลังจากพี่เขาออกเวรค่ะก็นำคลิปมาแชร์ให้กับเพื่อนๆดูส่วนใหญ่ก็ถามกันว่าคืออะไรเนาะตนก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกันค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครอธิบายว่าคือปรากฏการณ์อะไรกันแน่แต่ยืนยันนะเป็นตำรวจนะยืนยันแล้วนะว่าคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อแน่นอนถ่ายเองกับมือค่ะอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้เกิดความกระจ่างหน่อยว่ามันคือคลิปที่ถ่ายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ที่เคลื่อนอยู่ค่ะโอ้โหนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยนะว่าที่คลองท่อมนี่นะต้องเป็นเมืองสงบคือรองสารวัตรนี่ถ่ายสามารถถ่ายได้ในเป็นชั่วโมงเลย